สำหรับคลิปนี้ผู้แพนเนี่ยจะชวนไปดูพระพุทธรูปปางแปลกๆตานะครับไม่ค่อยได้เห็นกันในวัดของกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องผู้แพนเน็ตนะครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้ก็คงต้องเที่ยวทิปๆกันไปก่อนนะครับอยู่ที่วัดอินทารามฝั่งธนบุรีนะครับบางยี่เรือแถวตลาดภูก็คลิปนี้จะรวบรวมพระพุทธรูปปางแปลกๆที่หาชมยากนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งธนบุรีนี่ก็ถือวิสาสะเปิดไฟข้างในนะครับบางทีผมเขียนไว้ในบล็อกดิจหรือว่าโพสในเพจฝั่งธนนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปฝั่งธนบุรีนะครับก็เอาที่ตัวเองถ่ายรูปมาอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆวิหารเล็กๆกันนะครับเรียกว่ากุฏิพุทธองค์ที่อยู่ริมถนนเทิดไทยนะครับตรงข้ามพระโบสถ์ก็จะเป็นปางถวายพระเพลิงจะเห็นเมื่อกี้เป็นรูปพระหีบนะครับแล้วก็มีฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้ายื่นออกมาแล้วก็จะมีพระสาวก3องค์นะครับองค์แรกก็คือพระกัสสปะนะครับถวายพระเพลิงแล้วก็ตรงนี้นะครับภาพวาดจะมีกลุ่มพระสงฆ์เนี่ยเมามอยนินทากันนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยทำยิ้มเยาะชอบใจนะครับที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับจะได้ไม่มีคนมาคอยเข้มงวดกวดขันวินัยนะครับก็คือสุภัททะเป็นภาพวาดสมัยรัชกาลที่3นะครับเราก็จะเห็นดอกไม้นะครับเขาเรียกว่าดอกมณฑารพนะครับซึ่งเป็นดอกที่เทวดาโปรยลงมาเฉพาะเวลาสำคัญประสูติตรัสรู้นะครับจตุรงคสันนิบาตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่ไม่มีบนโลกมนุษย์นะครับซึ่งทำให้พระกัสสปะเนี่ยได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานจากพวกนักบวชนะครับก็ถือดอกมณฑารพนี่มานะครับก็เลยไปถามว่าเอามาจากไหนนะครับพอทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับทำให้พระมหากัสสปะเนี่ยต้องเร่งเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้านะครับแล้วก็ทำพิธีถวายพระเพลิงนะครับซึ่งก็จะมีพระบาทยื่นออกมาจากพระศพนะครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยรอให้พระกัสสปะมาทำพิธีนะครับกุฏิพุทธองค์เนี่ยนะครับก็จะมี4หลังนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับปางถวายพระเพลิงและอีกอันนึงก็จะเป็นพระพุทธบาทและอีก2หลังก็จะมีปางสายญาตินะครับซึ่งปกติจะเห็นตะแคงด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นตะแคงด้านซ้ายนะครับเป็นการแสดงยมกะปฏิหารนะครับคือพระพุทธเจ้าเนรมิตพระองค์ขึ้นมาอีกร่างหนึ่งแล้วก็แสดงปฏิหารเป็นคู่นะครับองค์นึงถามองค์นึงตอบหรือพอประทับใส่ญาติเนี่ยนะครับก็องค์นึงตะแคงขวาองค์นึงก็ตะแคงด้านซ้ายนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นภาพวาดนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องมงคลจีนนะครับจากวัดอินทารามนะครับผมก็จะเดินเท้าไปอีกวัดหนึ่งนะครับย่านตลาดภูใกล้ๆกันนะครับก็จะมีหลายวัดทีเดียวคลิปนี้ก็อาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังๆเนี่ยก็จะเป็นภาพนิ่งซะเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นวัดมอนนะครับวัดราชคฤห์อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่านะครับซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมีโค้งสำเภาบัวหัวเสาก็จะเป็นบัวกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับที่ตลาดภูผมก็เคยทำคลิปเดินเที่ยว3วัดตลาดภูนะครับอันนี้สัตว์มงคลข้างหน้าเนี่ยดูไม่ออกนะว่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นหมาหรือเปล่านะครับมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดจะให้ดูภายในโบสถ์เก่านะครับหรือว่าตอนนี้เขาจะเรียกว่าวิหารใหญ่นะครับก็จะเห็นเป็นศิลปะแบบ อยุธยาตอนปลายนะฮะจะเห็นช่องคูหาเล็กๆรอบเลยเห็นไหมฮะผนังเนี่ยก็จะมีติดไฟด้วยนะเจาะเป็นช่องโค้งแหลมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นศิลปะของตะวันตกเข้ามานะครับในสมัยของพระนารายณ์นะครับก็วัดก็น่าจะมีประวัติเก่าแก่ถึงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายวัดมอญเนี่ยก็จะมีวิหารอีกหลังนึงนะครับก็จะมีหลวงพ่อนอนหงายหรือว่าหลวงพ่อประสบสุขก็ถือเป็นพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงเช่นกันนะครับแต่จะลักษณะไม่เหมือนของวัดอินทารามนะครับจะว่าไปพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงเนี่ยนะครับถึงจะดูแบบเศร้าๆหน่อยแต่ก็มีหลายที่นะครับวัดเอี่ยมวรนุชหรือว่าวัดกลางที่อยุธยาแต่บางที่อาจจะทำเป็นลักษณะแบบไม่ได้เป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นสถูปหรือว่าเป็นที่สำหรับให้มาเคารพบูชา
มาถึงวัดอัปสรสวรรค์นะครับนอกจากจะมีพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วนะครับแล้วก็จะมีป้ายเขียนไว้ด้วยนะครับว่าชื่ออะไรที่ฐานนะครับที่วัดนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางฉันสมอนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่บนพระมณฑปนะครับก็คือพูดถึงพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นเกตเพื่อเสวยวิมุตติสุขท้าวสักกะเทวราชนะครับรู้ว่าตั้งแต่ตรัสรู้มา7สัปดาห์ยังไม่ได้เสวยอะไรเลยจึงนำเอาผลสมอมาถวายให้นะครับแล้วก็ผลสมอเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถฉันได้แม้ในยามวิกาลนะครับเพราะถือว่าเป็นยาชั้นดีข้ามาฝั่งกรุงเทพนะครับที่วัดสุทัศน์นะครับรอบวิหารหลวงเนี่ยจะมีวิหารเล็กๆนะครับเป็นวิหารลายนะอันนี้ก็จะเป็นปางตื่นบรรทมนะครับส่วนปางอื่นอีก3ปางก็จะมีปางสายญาติปางยืนทรงจีวรและปางเสวยพระกายหานะครับหารูปไม่เจอเหมือนกันนะครับว่างๆลองไปดูกันนะครับที่วัดสุทัศน์กลับมาที่ฝั่งทนนะครับที่วัดนางนองนะครับนอกจากพระประธานทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราชนะครับคือพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วนะครับเราก็เคยทำคลิปไปนะครับตรงทางขึ้นพระโบสถ์เนี่ยจะมีพระบัวเข็มนะครับซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าพระบัวเข็มนี่จะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุตหรือเปล่านะครับเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์กันแน่ถ้าจะมาในลักษณะนี้นะครับมีดอกบัวหรือว่าปัทธรรมะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สายสะสมพระเครื่องเนี่ยก็จะชอบมากหรือว่าใครเป็นสายมูก็จะรู้จักกับพิธีตักบาตรเที่ยงคืนนะครับหรือว่าวันเป็งปุตแต่ก่อนก็จะเป็นวัดทางเหนือนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายที่นะบางวัดทางภาคกลางเขาก็มีโฆษณาว่าตักบาตรเที่ยงคืนริมฝั่งทะเลอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมครับนี่ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับที่ด้านหน้าวัดนางนองครับริมถนนวุฒากาศนะครับก็จะนั่งแงนหน้ามองตะวันนะครับเป็นการบังคับให้พระอาทิตย์หยุดโคจรนะครับเนื่องจากท่านออกบิณฑบาตตอนกลางคืนนะครับหรือเรียกว่าพระปางจกบาตรสำหรับประวัติเนี่ยจริงๆค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับถ้าจะพูดกันอันนี้เช่นกันนะครับพระอุปคุตที่วัดสุทารามสำเร็จนะครับและวัดสุทารามนี้ก็มีพระพุทธรูปซึ่งแปลกอีกปางหนึ่งนะครับ อยู่ที่ข้างพระโบสถ์เหมือนกันนะครับคือปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระพุทธเจ้าพบพระภิกษุที่อาพาธหนักโดยไม่มีใครดูแลทรงเข้าไปประคองและตรัสว่าเหล่าภิกษุต้องดูแลกันโอเคครับไปต่อกันที่วัดบุกผารามนะครับหลวงพ่อดำหรือพระเศียรพระพุทธรูปศิลาแดงนะครับสมัยอยุธยาประดิษฐานที่วิหารคดคือก่อนหน้านี้เศียรพระพุทธรูปองค์นี้นะครับบรรจุอยู่ในเจดีย์นะครับที่หลังวิหารนะครับพอตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับเจดีย์เนี่ยถูกระเบิดนะครับได้รับความเสียหายทั้งวัดเลยรื้อเจดีย์ออกนะครับแล้วก็พบเศียรพระพุทธรูปดังกล่าวนะครับแล้วก็เอามาตั้งไว้นะครับให้คนมาสักการะบูชาต่อไปก็เป็นวัดกัลยาณนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดกัลยาณเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อโตใช่ไหมครับสัมปกงนะครับพระพุทธไตรรัตนนายกนะครับอันนั้นเป็นวิหารนะครับโบสถ์เนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปปางปาลิไลก็ไม่ค่อยแปลกนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับก็มีอย่างวัดบางขุนเทียนในอีกวัดหนึ่งนะครับก็ไม่มีรูปเหมือนกันอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นพร็อพนะฮะต้องมีช้างกับลิงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับพระปางนาคปกนะครับเป็นพระประธานในพระโบสถ์ก็ไม่เห็นบ่อยนะครับอันนี้วัดนาคปกนะครับแล้วก็วัดเสวตนะครับที่คลองสารฝั่งทนนะครับถ้าเป็นพระโบราณหน่อยเนี่ยปางนาคปกก็จะเป็นปางสมาธินะครับแต่หลังๆก็เป็นปางมารวิชัยแต่ที่เหมือนกันคือข้างล่าง3ข้างบน7นะครับไม่ใช่ใบหวยนะครับหมายถึงฐานนาคเนี่ย3ชั้นและข้างบนก็7เสียรนะครับอันนี้ที่วัดโพนะครับวิหารทิศตะวันตกนะครับแล้วกลับมาที่วัดอินทารามนะครับอันนี้คนชอบสับสนบอกว่าเป็นพระสังกระจายพระสังกระจายนะครับแต่จริงๆแล้วคือพระศรีอริยะเมตไตรนะครับหรือพระศรีอานในเวอร์ชั่นจีนนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันอาจจะต้องสังเกตที่พร็อพนะครับจะถือโรสซารีนะครับจูจิลูกประคำนะครับแล้วก็มีปูใต้ถุงผ้านะครับพระศรีอริยะเมตไตรก็จะเป็นThe Future Buddha นะครับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปส่วนพระสังกัจจายก็จะเป็นพระอรหันต์นะครับถือว่าเป็นคนละองค์กันเลยนะครับก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็จะค่อนข้างจะสับสนกันอันนี้วัดหนองหอยนะครับที่
ลาดบุรีนะครับถ้าตามวัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าที่เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กหรือว่าของที่ระลึกเนี่ยค่อนข้างจะสับสนกันหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าการบูชานะครับแย่งซีนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะดูสับสนปะปนกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือว่าการบูชานะครับมาปิดท้ายที่วัดแถวๆบ้านผมนะครับวัดบางบอนนะครับก็จะมีพระพุทธรูปประทับยืนนะครับเคารพธงชาติทั้งหมดแถวตรงนะครับอยู่ที่วิหารเล็กๆนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านในก็ยังมีพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับซึ่งเป็นปางโปรดสุภัททะนะครับซึ่งอันนี้ก็หายากนะครับคือตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประชวรหนักนะครับมีสุภัททะปริภาชกนะครับมาขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามข้อสงสัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เข้าเฝ้านะครับพอถามตอบเสร็จเนี่ยพระสุภัททะเนี่ยได้ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปสุดท้ายแล้วก็บางข้อมูลก็บอกว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คืนนั้นเลยทีเดียวนะครับก็พระสุภัททะเนี่ยเป็นคนละรูปกับที่แสดงอาการดีใจที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานองค์นั้นนะครับก็คือแค่ชื่อซ้ำกันคล้ายๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กด Subscribe ก็กดให้หน่อยนะครับกดทีเดียวพอนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บู๊แพนเน็ตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ